นักโทษชั้นสี่ไม่อยากถือสาคนถอยเป็นเพราะความใจกว้างของเขาแต่ศึกรอบที่สามยังไม่ได้ประลองกันเหล่งหูชงข้าขอสู้กับเจ้าหน่อยเป็นไงอาจารย์เยี่ยมมากสนุกแล้วท่านงักสำนักหัวซอนก็ไม่ได้อยู่ใต้ปกครองท่านคนเดียวจริงไหมเหล่งหูชงเจ้าแสดงวิชาก้าวคนบีตกโอที่ฉันผมถ่ายทอดให้เขาชมไปขวัญตาหน่อยจะได้รู้ว่าสุดยอดวิชานั้นอยู่ในมือเจ้าสหากแล้วหัวซอนมีสิทธิ์เนรคุณอย่างเจ้าถ้าข้าไม่ออกหน้าและจะให้คนอื่นเสนอหน้าแทนหรือมาเลยวันนี้ถ้าข้าไม่ฆ่าเจ้าเจ้าก็ฆ่าข้าซะฮะอาจารย์ครับสิไม่มาอ่านหรอกครับใครเป็นอาจารย์เจ้าเล่หูชงตอนนี้ลงมือได้แล้วจะเอามือให้ข้าสามกระบวนท่าถือว่าตอบแทนที่ข้าเลี้ยงดูเจ้ามากันแล้วกันแต่ยังไม่ออกกระบี่อีกอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจอีกเลยสิระหว่างเล่งหูชงกับท่านงักยังไงก็ต้องมาถึงสักวันอยู่ละวันนี้รีบสะสางซะจะเป็นคำต่อทุกฝ่ายและอีกหน่อยเล่งหูชงจะทำอะไรก็สะดวกขึ้นด้วยน้องเล่งหูจะทำไมลงมืออีกจะเอาชีวิตทิ้งไว้ที่นี่อย่างนั้นหรือชีวิตข้าลำเค็ญแต่เด็กได้เจอกับอาจารย์หญิงเลี้ยงดูสั่งสอนรักกับพ่อแม่แท้ๆบุญคุณยังไม่ได้ทดแทนแล้วท่านจะชนะอาจารย์สนาชายได้ทั้งหลายได้ยังไงครับทำให้ท่านขายหน้าชื่อเสียงปนปี้แต่ถ้าไม่สู้หรือข้าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถ้าอิงอิงเสียงและอาวุโสยิ่งก็ต้องถูกขังสู่สิสารภาพในเศร้าลิ้นสิบปีเวลาตั้ง10ปีข้าจะรับรองความปลอดภัยให้อิงอิงได้ข้าจะรับรองว่าจอแน่เสียงและคนอื่นจะไม่ใช่แผลชั่วปองร้ายพวกเขาอีกอาจารย์รับมืออาจารย์โซราให้แก่เขาเพราะตอนนี้เพลงกระบี่ของเล่งหูชงถือเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้คำพูดนี้เชื่อว่าคงไม่ผิดเฮ้ยอาจารย์เฮ้ย
ร้องให้ฉันอีกสักครั้งเถอะอาจารย์ข้าไม่คู่ต่อสู้ของท่านนะครับไม่ต้องสู้อีกแล้วแต่ชิวฟังเจิ้นเพราะสองคนไม่มีฝ่ายแพ้ชนะการประลองของเราในวันนี้ถือว่าสองฝ่ายเสมอกันขอยอมขอโทษพวกท่านแล้วลากันตรงนี้เลยอามิตาพูดประมุขยินพูดแบบนี้ถูกแล้วอาตมาไม่คิดขัดขานท่านรักท่านทำแบบนี้ขอไปยืนถือไปเจ้าสำหรับหัวสารหรือเปล่าอย่าอาจารย์สิสกุลตายโอ้ยสิชี่นับแต่วันนี้เจ้าคือศัตรูกับหัวสารถึงข้าไม่ฆ่าเจ้าสิหัวสารรุ่นลูกรุ่นหลานสำคัญจะกำจัดเจ้าอยู่ดี师父，师父，阿詹，阿詹。ต่อไปเนี่ยถ้าจะใครจะบอกว่าข้าเล็กหุ่นชมนรคุณอาจารย์เป็นคนต่ำช้าไม่รู้บุญคุณคนจะเสียใจที่ขึ้นเขาจะไม่ช่วยเราจะทำเพื่อช่วยข้าอย่ามาทิ้งตัวเองให้ว่าเศร้าหลินถึงข้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตก็ไม่อาจตอบแทนเจ้าได้你现在还这样跟我说话，说明你现在还把我当做外人，是吗？我，你，他没对了。我知道。他如果，你心里，一直放不下一个人。小师妹她，我是，我根本就是一个不值得他爱的人。他能跟师弟在一块儿，肯定会比跟我在一块儿幸福。我非常努力工作着。เมื่อก่อนเนี่ยเพราะความรักที่เจ้ามีต่อนางทำให้ข้าตื่นตันข้าไม่เคยเห็นผู้ชายที่เหมือนคนเสพเพลแต่รักมันจริงใจขนาดนี้ฉันก็เช่นกันแต่ก็ไม่ปานทำไมถึงจ้องเขาอย่างนั้นข้าเป็นคนพูดไม่เก่งทำในใจยากแต่ว่าถ้าก็ได้ผู้หญิงอย่างท่านยายเป็นภรรยาแล้วข้าคงจะจริงหรือเปล่าหวังว่าคำพูดนี้ไม่ใช่แค่ปากหวานแล้วครับคือเมื่อกี้ข้าพูดก็ไม่ต้องการจะตอบแทนอะไรเขาเพียงดีต่อข้าอย่างมั่นคงยังไม่อยู่ห่างจากข้าชั่วชีวิตยังตอบได้ไหมเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยคุณแกล้งเอาใจข้าใช่ไหมความจริงดูใจเจ้าเนี่ยไม่เคยมีข้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าแกล้งเอาใจแล้วก็ขอให้ฟ้าลงโทษเลยเดี๋ยวความสบายเด็ดขาดนะจากยุทธ์อย่างเราน้อยคนนักที่จะได้ตายดีถ้าวันหนึ่งมันจะเอาใจข้าจริงๆข้า我宁可亲手剑杀就一呆。哦，他家伙！
ทิวทัศน์บนเขาได้สวยใช่บรรยากาศแบบนี้ทำให้ข้าคิดถึงความสุขต้นที่หัวซางที่นั่นเชิงเขาอากาศดีร่มรื่นแต่ชั้นเขาหิมะปกคลุมเหมือนกันเลยนี่เตี้ยโทลุงนี่เป็นเรื่องทำอะไรเนี่ยแต่พ่อถูกพลังอาเย็นของเจ้าแน่เซียงเข้าพี่กำลังสลายให้เข้าอยู่งั้นเรามาช่วยกันสลายความเย็นให้กับระมุนยินเถอะนะมาละเดินลงไปพร้อมกันอาจารย์คะไปได้แล้วค่ะสิทธิ์พี่โจมีธุระอะไรเหรอคือพักก่อนนั้นข้าให้คนส่งจดหมายไปให้ท่านไม่ทราบได้รับหรือเปล่าหมายถึงจดหมายที่จะรวมห้าคุณเขาเป็นหนึ่งนะหรือคราวนี้ผมพักมันอารวาสวัดเซาหลินยินอัวหังเข้าสู่ยุทธภพใหม่ท่านอยากฟังความเห็นข้าใช่ไหมใช่ข้าไม่เห็นด้วยกับการรวมตัวสุดท้ายคนของพรรคมารต้องสูงกำลังเป็นเวลานับ10ปีส่งผลกระทบต่อฝ่ายธรรมะอย่างเรานับวันยิ่งรุนแรงในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าขุนเขามีแต่รวมเป็นหนึ่งเดียวถึงจะพอรับมือพรรคมารและล้มล้างพวกมันได้ให้ความเป็นธรรมแก่ยุทธภพเหตุผลนี้คิดว่าสิทไทยน่าจะเข้าใจดีนะแต่ข้าคิดอีกอย่างหนึ่งกำปั้นห้ากำปั้นถ้าออกจากคนละทิศละทางสามารถพลิกแพงได้มากดีกว่ามีแค่กำปั้นเดียวออกจากทิศทางที่เหมือนกันข้าเป็นคนตรงไปตรงมาจุดประสงค์ที่สิทธิ์พี่จ่อต้องการรวมตัวนั้นดูเหมือนเป้าหมายจะเป็นอีกอย่างมากกว่าสิทธิ์คิดว่าท่านต้องการอะไรอย่างนั้นหรือขอพูดตามตรงจุดประสงค์ที่ท่านเล็งไว้ในใจนั้นพงจะอยู่ที่ตำแหน่งประมุขใหญ่แห่งสำนักทั้งห้ามากกว่างั้นหรือข้าจ่อแหละเสียงขอบอกท่านไว้ก่อนเลยถ้าสิทธิ์ยอมรับการรวมตัวตำแหน่งประมุขใหญ่แห่งห้าขุนเขานั่นข้าจะยกให้ท่านเป็นแทนดีหรือเปล่าขอบคุณประมุขเจ้าที่ให้เกียรติข้าแต่เสียดายข้าไม่หวังสูงขนาดนั้นหรอกข้าแค่ต้องการสร้างชื่อให้สำนักหานซานก็พอตราบใดที่ข้ายังเป็นเจ้าสำนักหานซานอยู่จะไม่มีวันเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เด็ดขาดเอาเถอะข้าแค่ลองเสนอดูเท่านั้นไม่ได้ฝืนใจใครแต่ข้ามีคำพูดหนึ่งไม่รู้ควรพูดออกมาหรือเปล่าว่ามาเลยในบรรดาห้าขุนเขานั้น
อนนี้ที่เร่งด่วนคือยุติการแก่งแย่งชิงดีระหว่างกันซะไม่ใช่รวมพรรครวมพวกข้าเป็นคนพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วถ้ามีอะไรล่วงเกินก็ขอประมุขเจ้าอภัยให้ข้าด้วยถ้าเราสามารถรวมตัวแต่แรกความขัดแย้งของแต่ละสำนักก็น่าจะยุติโดยอัตโนมัติขอสื่อไทยโปรดไตรตรองอีกทีด้วยเราสองคนขอลาก่อนละประมุขเจ้าทำอะไรอย่าวู่วามนักแต่ว่าฟังเธอฟังเจ้าต้องขอขอบคุณท่านงักอีกครั้งที่สู้เดินทางไกลมาช่วยเซาลินของเราท่านซื่อจะได้เกรงใจเลยนะเซาลินมีภัยหัวซายก็ต้องช่วยอยู่แล้วโดยเฉพาะความผิดส่วนหนึ่งเกิดจากสิทธิ์เดรัจฉานของเราคือเล่งหูชงด้วยข้าต้องมาขอเข้ามาได้ซื่อมากกว่าเดี๋ยวลุกขึ้นท่านงักกล่าวหนักไปแล้วนะเหตุภัยที่เกิดนั้นเพราะอาตมาทำการไม่รู้จักคิดหน้าคิดหลังให้ดีความบาดหมางระหว่างท่านกับคุณชายเหล่งฮู้คืออภัยที่อาตมาต้องยุ่งเกี่ยวดูเหมือนว่าท่านค่อนข้างจะมีอคติต่อเขามากเกินไปหน่อยไปสื่อข้าไร้สามารถแต่เหล่งฮู้ชงเป็นเด็กที่ข้าเลี้ยงมาข้าจึงเชื่อว่าคารุนิสัยเขามากกว่าใครในโลกนี้ที่ข้าไล่เขาออกจากสำนักก็ด้วยความเจ็บปวดอย่างยิ่งแต่เพื่อชื่อเสียงของหัวซานแล้วข้าจึงจำเป็นต้องทำเช่นนี้หวังว่าไต้ซือฟางเจิ้นจะเห็นใจด้วยอาตมาแสบไม่เคารพอีกแล้วได้ยินว่าพวกท่านกำลังจะไปฮกเกี้ยนกันจังงั้นเหรอใช่พอได้รับสารจากไต้ซือเราก็รีบมาช่วยทางนี้ก่อนสิทธิ์ทั้งหลายตอนนี้ยังรออยู่แถวเจียงซีเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องรีบกลับไปตั้งแต่ออกจากหัวสารมาแล้วข้าก็พาพวกเขาหกระเหินไปทั่วตอนนี้คิดว่าจะพาไปอยู่แถวฮกเกี้ยนปักหลักสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับไปหัวซานโอ้ได้งั้นอาตมาก็ไม่ส่งแล้วขอให้ท่านนักกับผู้หญิงเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณแล้วพบกันใหม่เชิญชิคกี้พายที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านอย่าเข้าใจผิดเถอะนะขอเพียงท่านเห็นด้วยกับการรวมพรรคท่านจะสนับสนุนให้ท่านเป็นประมุขใหญ่ของห้าขุนเขาอย่างแน่นอนท่านด้อยฝีมือตำแหน่งประมุขใหญ่ไม่กล้าอาจเอื้อมหรอกนะแต่เรื่องนี้ถ้าสมัครอื่นไม่คัดค้านข้าก็ไม่ว่าอะไรสมัครอื่นน่ะข้าจะไปเจรจาเองตอนนี้พบมายิ่งเหิงเกรมการรวมพรรคของเราไม่ควรจะรอช้าเด็ดขาดนะพี่งักว่าอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแม้ว่าจะไม่สาหัสเท่าไรแต่คงต้องพักฟื้นสักระยะหนึ่งขอบคุณสิทธิ์พี่จ้อที่ห่วงข้านึกไม่ถึงเลยว่าเล่งหูชงจะกลายเป็นผู้ช่วยของพรรคมาได้ทำไมพระใต้ซื้อฟังเจ้าห้ามไว้จะมีของข้าจะไม่รับไว้นั่นเลยและถ้าพี่นักสั่งมาทำเดียวนับแต่นี้ต่อไปลิงหูชงจะเป็นศัตรูของสงสารเราด้วยตอนนี้เขาถูกข้าขับออกจากสำนักแล้ว
别人怎么看他，跟我有什么关系？那好，从今往后，嵩山派见到令狐冲就格杀勿论了。哼哼，左盟主，一个小小的令狐冲，不至于让声名赫赫的五岳剑派如此恐慌吧？岳夫人说的不错，一个小小的令狐冲不足挂齿，但他勾结魔教，一派无名，是可忍，孰不可忍？令狐冲将来不会平静。这么说来，杀令狐冲是左盟主早就预谋好的。要除令狐冲的，恐怕不是我一个人吧？岳先生那一剑，要不是刺到树干上，令狐冲早已命丧俱全。好了，好了，祝岳师兄一路平安，告辞了。哈拉国驾，驾。你必须紧紧地监视住岳不群在福建的一举一动，也还可有半点差错。是。在下已经安排了白头仙翁古城和秃鹰杀金将跟着华山派，请长官放心。一旦发现辟邪剑，就是拿命换，也要把他夺到手。是。我早料到令狐会拒绝五岳兵派，你派人到五山，把敌军尽交给兵力。就说东方不败已经派人去福建抢夺辟邪剑谱，要是让魔教得到那辟邪剑谱，名门正派就凶多吉少了。我们嵩山派已经派人到福建，华山派岳不群近期将赶到福建，请衡山派以大局为重，赶往福建支援。是了，刘泽恩，然后你亲自带人，在路上把衡山派灭掉。是，不过带去的人不能是嵩山派，我让几位三兄带他们的手下去办这件事。石白景，你什么？少有皮肉，三怒，这一招可就毁了。哼，少有皮肉，快点交代了。我当然记得，十八年前，作为女侠跟我发怒似的。不过那时候，我看到了你的剑。今天。ที่ข้าสู้กับเล่งหูชงเจ้ารู้ที่มาที่ไปหรือฉันไม่ต้องการที่จะรู้อะไรทั้งนั้นเสือร้ายยังไม่สิ้นลูกชงอ่ะเป็นเด็กที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กคุณไล่เขาออกจากสุนัขได้แต่ว่าคุณไม่ให้มันจะอีสานที่แกนกันจบผิดแล้วคุณคิดว่าเขาไม่ได้จริงงั้นเหรอฮะจะหมายเขาว่าไงเจ้าล่ะวงแต่ว่า只想我不要伤害令狐冲，就根本没有看懂我跟令狐冲的剑意。我给你来一路。浪回头。哼，正是。我就是用剑来劝他，让浪多回头。冲儿，可能一时没看出来。那好，你再看这一剑。苍松迎客，对，太了，这是华山的苍松迎客。你的意思是，如果冲儿浪子回头，华山派还会接纳他？对，
这次算你说对了。但这魔难呢？马上立出来！个比冲灵剑，奥马坦提！冲灵剑法！冲灵！弄力吹箫！箫网成龙！弄玉吹箫，连着箫是成龙，这只有华山派能看明白。否则其他人看出来，我答应你令狐冲被龙魁捧了，那我早晚要把他割了。后来又出了什么剑招？我和他的剑鱼被他一剑刺死。他可能有点疼，还疼吗？哼，紧张มากกว่าสิพี่看来我错怪你了不过你那一脚也太狠了แรงไปหน่อยนะ是ใช่ดอกกระบี่ของเขาแทงจนข้าตาสว่างขึ้นมา正邪之剑水火不相容如果你现在还想执行的话就刺我一剑师兄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 陈皮呀呀呀驾驾小林子四个雪人这附近没有人家怎么会有人在这里堆雪人呢也许是像我们这样的两个人堆的吧小林子，可为什么地面是四个雪人呢？哎，咱们也来堆雪人吧！我们来堆一个你，再堆一个我。小林子，快来呀，小林子！小林子，我知道这一次去少林寺，你又见到于沧海了，又让你想起你爹娘的死，是不是？小林子，来下吧。在去少林寺的路上，我跟我娘说了，说了什么？我跟我娘说，等我们回华山以后，就成亲。小林子，你不高兴了？生辈，我高兴。那师娘怎么说？我娘说，我娘说，同意了。真的，小林子，我知道你心里很痛苦，可只有好好的活着，才是对你父母最大的安慰。这边不像我认识你的时候，你那时就像一个任性的公主。我们去玩雪吧，啊，妈，走，来，你，真好玩，来，别呢，哎，你也撸了。
งสัยไม่ใช่คนดีแน่ไม่เจออะไรคนเดียวเจออะไรคนเดียวไปเถอะไงง่ายง่ายง่ายไม่ชอบมาเสียงร้องไม่พอนี่มันไม่ใช่หมาชื่อตายแล้วหมาทำไมร้องไม่พอเอาหัวมาเจ้าแหละคนนั้นเป็นหนุ่มหน้าละอ่อนคนนี้เป็นสาวเป็นแสนไอ้พนักในกัน在下华山门下平平之，这位是我师姐星月。各位素不相识，为什么无缘无故的射杀我们的马？华山哥，你们师傅就是比剑术给徒弟的那个什么君子剑与乐不群，是不是？现在怎么样了？呢？这小妮儿姓乐，那是乐不群的什么人？我是什么人？我有点不知道。你射死了我的马，你赔我的马。น้อยแน่ดูท่าทางดูเข้าสงสัยเป็นเมียน้อยอยากปลุกคุ้งแง่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าจ้าที่ไม่ใช่เจ้าผู้ใหญ่แล้วทำไมผู้ใหญ่จะไม่มีมารยาทเลยนี่นะผู้ใหญ่เราเป็นกำลังจะมีคนที่ดาบอาจารย์ฆ่าเนี่ยได้ยินมาว่าเสางักปลุกคุ้งหน้าตาดีนักเชียวถึงขันเสางามคนหนึ่งก็ว่าได้วันนี้เรามาเจอเขาไม่เห็นสมรคาคุยกันว่าอยู่ในป่าเขาหนาวเย็นมีสาวน้อยคนนึงมาแนะนำให้อุ่นให้หายหนาวมันก็ดีเหมือนกันว่ะเหี้ยมาชอบมาแต่ไม่ได้กระโดดผู้ชื่อชื่อใหญ่อย่าว่าเขาไม่เคยใจนะไอ้ตาจะไปแล้วนะมาทางนี้แล้วพวกเขาสลักอักษรไปด้วยถ้าไปทำเพ้อฝันที่น้ำเน่าสิ้นดีเลยเห็นหรือเปล่าดูเลยว่ะยังไงจะไม่ทันชิบหรือไงอะไรนะในคอมในคอมจะบุรีจะปลอมจะเชื่อฟังเราหน่าจริงมากใช่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 โอ้ยหัวเปียกมันเชียวหิมะขาวโพลนไปทั้งตัวสิพี่ชายฮะอ้าวเป็นสิพี่ยัดพวกเจ้าลบหลู่น้องเล็กของข้าทุกคนต้องตายหมดโซ่เมื่อกี้ข้างหลังข้ามีตัวหนังสืออะไรคือข้าดินสลายรับเลี้ยงไม่ผันแปรพูดทีสิคือฟ้าข้าดินสลาย
两钱不余，别说了，别说了。我叫索康，白大了。这么厚颜无耻之人，人家冒着生命危险救你一命，你不说声谢谢就想走吗？这是我跟他的事，你今天要是不说这个谢字，可别怪我手中的剑不客气。你要杀了我吗？不杀了。哼，看来你困我呢。我再给你一个中棒！英英，师傅多，快走！走啊！可以不惜自己的生命，对，是不是？英英，靠！英英，靠！我，我的女儿啊，就是个傻女儿。太乐了你，她岳不群是个什么东西啊？啊，她的女儿怎么能跟我的女儿相比呢？啊，岳姑娘已经有心上人了。嗯，这种水性杨花的女人，令狐冲是不会把她放在心上的。再说，令狐冲为了你。大闹少林，天下皆知，还为了你不愿重回华山。单就这两件事，你也该知道令狐冲对你的心意了。好了，好了。哦，你呀，救了岳家大小姐，也算报了师门之恩了。从今往后，你们谁也不见谁了啊？怎么？这个卢老大呀，越来越不像话了。怎么能干出这么龌龊的事情？怎么了？可不可以说这些都是你们远神教的人吗？任教主，你身上的寒冰真气去的怎么样了？要不是你发力相助，老夫我也不会跑这么快。令狐大侠，你现在可以说是我的女婿了，我得教你打入经脉。调理七星神功的缺陷，好。不过，我的旧事找你说明。我再次邀你入日月神教，你不会再推辞了吧？晚辈实难从命，我是绝技不会入日月神教的。嗯。看他，你这华山派还抱幻想？前辈，虽说我现在是一个天涯浪子，但我的心依然归依正教。咱们有缘相识相助，那也是因为信命和一个情字，这些还望任教主能体谅。我任我心要让华山派全部覆灭。让他们在江湖上从此除名，也不是件难事。任前辈，我华山派创派数百年，自有它存在的道理，也不见得随便什么人都能在举手之间将它覆灭。任前辈，向大哥，令狐冲先走一步了，咱们后会有期。
令狐冲，难道你真的想去找那个岳家姑娘吗？在少林寺，我已经向各路英雄说了你是我的女婿。要是真的背叛了林毅，到时候别怪我任我行不讲情面。令狐冲，你放下，从今以后在我之间没有任何障碍。他可再不走，咱们这都说不话了。Turn.